สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสมนะคะวันนี้ก็ซับก็จะมาเจียวกากหมูค่ะเอาน้ำมันไปใช้ในครัวนะคะก็ส่วนประกอบก็จะมีนี่ค่ะมันแข็ง1กิโลครึ่งนะคะแล้วก็จะมีนี่น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็เกลือค่ะพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะซับจะใส่มันน้ำเปล่าแล้วก็เกลือนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะคะให้มันสุกเหลืองได้ที่นะคะที่เราใส่ไปนะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นน้ำมันแล้วนะตอนนี้เริ่มเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวสับจะตักออกเลยเนาะแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นนะคะมีระเบิดเล็กน้อยนะกากหมูนี่เราก็จะไปต่อยอดทำเป็นน้ำพริกกากหมูหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่แบบนี้ก็จะทานเล่นค่ะหรือว่าอาจจะทำเป็นเมนูชูชิกากหมูนะคะถ้าเป็นชูชิกากหมูน่าจะหั่นใหญ่กว่านี้นิดนึงลืมไปลืมคิดวันนี้ครัวบ้านแสบก็ต้องลาไปกับการเจียวน้ำมันหมูเอาไว้ใช้ในครัวเรือนง่ายๆนะคะ
ไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายแค่ใช้เวลานะคะระวังมันกระเด็นนิดนึงเนาะแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็ตักใส่ขวดได้เลยค่ะแค่นี้ก็ได้น้ำมันหมูเอาไว้ประกอบอาหารในครัวเราแล้วนะคะครัวบ้านแซ่บก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ